็จะไปกับพี่โอแล้วก็ไปกับพี่บิ๊กนะครับแต่มันก็ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เป็นอยู่ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้เราก็เลยต้องอยู่บ้านกักตัวกันไปนะครับทุกคนเกือบจองตั๋วแล้วยังไงก็ไม่ผมไม่รู้ว่าบางคนก็จองตั๋วไปแล้วก็สามารถน่าจะคืนบัตรเอ้ยคืนตั๋วได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเศร้าลืมแกะฉลากน้ำไม่เป็นไรหรอกคุณช่วยพูดถึงฉันได้ไหมนี่ Google Translate แน่นอนคุณช่วยพูดถึงฉันได้ไหมคุณช่วยพูดถึงฉันอ่านหนังสือรอสอบเข้าม.4ครับผมสู้ๆนะครับเมื่อไหร่จะได้ดูซีรีส์ของพี่คะก็อันนี้น่าจะผมคิดว่านะตอนแรกเขาวางแผนกันไว้ว่าจะปิดกล้องวันที่24เมษายนครับแต่ว่ามันต้องเลื่อนถ่ายออกไปประมาณ2คิว3คิวเนี่ยแหละมันเลยทำให้ต้องเลื่อนปิดกล้องไปประมาณพฤษภาคมประมาณต้นเดือนพฤษภาคมเราก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูประมาณเมษาพฤษภาตัดมิถุนากรกฎามั้งใช่ปะพฤษภามิถุนากรกฎาประมาณกรกฎาน่าจะได้ดูมั้งเราวุ่นวายในเราแซ่บนะครับแต่ว่าGen Yก็คงจะต้องเหมือนเดิมนะครับว่าปลายปีหรืออาจจะเลื่อนปีอีกนี่กักตัวป่ะหรือยังมีงานอยู่กักตัวครับไอเพราะว่างานเลื่อนไปหมดแล้วตอนนี้งานที่จะต้องถ่ายวันที่8ที่9ก็เลื่อนออกไปแล้วก็วันที่10ก็เลื่อนออกไปอีกงานที่ภูเก็ตเลื่อนออกไปไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือแคนเซิลเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็ทำได้เพียงแค่ภาวนาให้แค่เลื่อนนะเพราะว่าอยากไปงานที่ภูเก็ตเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้มีงานต่างจังหวัดนานมากๆแล้วก็อยากจะไปเจอแฟนๆที่ต่างจังหวัดบ้างนะครับ25ก็เลื่อนใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่มีบอกมานะครับว่าเลื่อนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวยังไงรอดูรออัปเดตนะครับว่าวันที่25จะเลื่อนไหมรออัปเดตจากออฟฟิเชียลต่างๆนะครับดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะทุกคนฟิลเตอร์ตาหวานไม่ฟิลเตอร์ก็คือไม่น่ารอดนะตอนนี้แบบว่าแสงไม่ดีแล้วก็หน้าผิวไม่ดีนั่นแหละทุกอย่างมันอยู่เหนือความควบคุมของเราอะทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยไปเป็นตามนั้นก่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นแหละนะมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราจริงๆแหละแต่ว่าเราก็พูดยากเราก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่ก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเราก็เซฟตัวเองกันไปนะครับทำในสิ่งที่เราเซฟกันได้แต่ว่าเราแวกที่เราอยู่เนี่ยแบบอันตรายมากๆเลยโซนพระราม9โซนทองหล่อโซนแถวๆนั้นน่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่แถวรังสิตนะครับก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยมากขึ้นมั้งแม่โบเพื่อนอันฝากมาบอกว่าหลงแม่โบหลงอะไรมีอะไรให้หลงเนี่ย
ดูแลตัวเองดีๆครับผมดูแลตัวเองดีๆเหมือนกันนะครับรายการแข่งกีฬาหนูเลื่อนรอบที่ร้อยแล้วก็เลื่อนกันหมดอะเนาะกระทบกันหมดก็เห็นมีหลายๆคนที่จะต้องรับปริญญาอะไรในช่วงนี้ก็เลื่อนกันไปแบบเยอะมากๆเลยใช่ไหมไอ้บอกว่านี่คอนโดอยู่กลางเอกมัยทองหล่อปังไม่ไหวเอกมัยทองหล่อนี่คือแบบโอ้ my god น่ากลัวมากๆจะลงมาสั่งข้าวลงมาซื้อจะลงไปกินข้าววันทีเนาะก็ต้องแบบแนะนำให้สั่งมากินที่ห้องนะช่วงเนี้ยมันอันตรายแล้วคอนโดพระราม9ที่เราอยู่ตอนแรกก็ลุ้นนะว่าแบบมันมีหลายตึกใช่ไหมล่ะมันก็แบบค่อยๆมีประกาศออกมาว่าตึกนู้นติดโอเคตึกนั้นยังอยู่ห่างไกลเราตึกนี้ติดโอเคก็ยังไกลเราถัดมาเรื่อยๆมันเริ่มใกล้มาใกล้มาใกล้มาจนมาวันเนี้ยวันนี้เท่าไหร่อ่ะ9จนมาวันที่9ก็มีประกาศออกมานะครับว่าตึกที่เราอยู่ที่พระราม9เนี่ยมันมีคนติดโควิดนะครับเราก็กลับมาก่อน2วันนะครับก็รู้สึกว่าปวดหัวมากๆแต่เราก็เห็นว่ามันมีมาตรการในการที่เขาแบบเขาก็มาฉีดป้องกันแล้วแหละมาฉีดแบบฆ่าเชื้อของทุกๆตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ผมมองรอยยิ้มที่สุดยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราก็จะดูแลตัวเองทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆเหมือนกันครับดูแลสุขภาพดีๆไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีระลอก4ระลอก5มาอีกหรือเปล่าเราก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆสู้สวัสดีครับพี่ป๊อปครูป๊อปก็สอนเดินแบบของสอนเดินแบบกับพี่ลูกเกดอยู่นะครับยังไงนะคุณโบนัสยังไงนะคืออะไรครับหมายถึงเรื่องอะไรเอ่ยดีนะที่ยังกลับมาก่อนใช่ก็กลับมาก่อน1วันก็ไม่1ถึง2วันอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรไหมเราก็พยายามกักตัวอยู่นะครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันดีๆเพราะว่าช่วงนี้มันสุดๆแล้วพี่แบงค์ไปไหนคะไม่รู้อะครับน่าจะน้องน่าจะอยู่ที่คอนโดมั้งงานวันที่25โดนหรือเปล่าจ๊ะอันนี้ยังไม่รู้นะคะต้องรอ official update รอบ3จะล็อกดาวน์ไหมรอบนี้แรงกว่ารอบแรกผมก็ไม่รู้อะครับกูป๊อปแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวคิดว่ามันก็ควรจะล็อกอะเพราะว่าอย่างละลอกแรกยังล็อกเลยแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบต่อแบบต่อชาวบ้านเยอะมากในที่เขาทำมาหากินกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโชคดียังได้ไปเจออ๋อวันงานมีใช่ไหมโอเคถ้าไม่ได้จัดตอนนั้นก็คงแบบไม่ได้จัดเลยคงจะเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดลงคลิปใน TikTok บ่อยๆนะคะอะไรนะจะได้หายคิดถึงช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยคิดว่าน่าจะ
น่าจะมาอีกแล้วนะรูทีนการถ่าย TikTok เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ก็กักตัวอีกแล้วนะครับก็คงจะได้กลับมาถ่าย TikTok มันแบบเยอะเป็น TikToker อีกแล้วโชคดีที่อย่างน้อยก็ได้คุยกันได้เจอกันใช่ถ้าไม่ได้เจองานมีก็คงแบบไม่ได้เจอกับอีกหลายๆคนที่ไปเจอกันงานมีส่วนมากจะแบบมาเจอกันครั้งแรกกันทั้งนั้นเลยนะครับพี่โบยิ้มให้ดูหน่อยไม่เอาใส่แขนกุดลงถ่ายลงนะทำไมอ่ะใส่ TikTok เอ้ยไม่ใช่ใส่เสื้อแขนกุดถ่าย TikTok ไม่ได้อ่ะเป็นไรทวิตจะ 10,000 แล้วนะอ๋อหมายถึงว่า follow ใช่ไหมครับ follow ใช่ไหมทำ vlog ใน YouTube สิทำแล้วผมถ่ายแล้วนะครับตอนนี้ก็รอตัดอยู่นะครับผมก็ไปทวงคลิปตัดต่อจากจุดๆๆๆๆๆๆๆได้เลยนะคอลเลกชันใหม่ต้องมานะพี่โบอ๋ออืมๆๆไม่ผมกลัวจะผมกลัวมันจะออกถี่เกินไปอ่ะเข้าใจฟีลป่ะแบบผมออกคอลเลกชันผมออกกระเป๋าผ้ามาใช่ไหมโอเคอันแรกแล้วครั้งที่สองเนี่ยผมออกเป็นเสื้อมาผมก็คิดว่าโอเคมันออกค่อนข้างติดกันเลยอ่ะเพราะว่ายังไม่ถึงเดือนเลยมั้งแล้วแบบคอลเลกชันต่อไปเราก็คิดว่าควรเว้นระยะไปสักพักหนึ่งก่อนแต่เราก็คิดไว้แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบเก็บหอมรอมริบเก็บเงินกันก่อนพีเสื้ออีกรอบได้เปล่าเออจริงๆแล้วมันมีหลายคนทักเข้ามาใน LINE official ของลายล้าเนี่ยทักเข้ามาเยอะมากๆว่าแบบอยากให้เปิดพีเสื้ออีกรอบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าความต้องการจะเยอะมากถึงแบบถึงล็อตหนึ่งไหมเพราะว่าล็อตหนึ่งมันแล้วก็อยากจะให้แบบประมาณ50ตัวอะไร50ตัว100ตัวก็ไม่รู้ว่าความต้องการจะเยอะเท่าครั้งแรกไหมเอาพี่คะพี่ทำไมไม่อ่านคอมเมนต์หนูเลยอ่ะนี่มันคนเดียวไม่งั้นคงไม่สนใจหนูเลยอ่ะทำให้หนูร้องไห้เสียใจเจ็บปวดโอ้น้องใจเย็นๆนะครับอ่านแล้วนะแนะนำเมนูเย็นนี้หน่อยแม่โบเราคิดไม่ออกถ้าเธอแนะนำอะไรมาเราจะไปกินอันนั้นกะเพราไก่ไข่ดาวครับอยากได้เสื้อค่ะทำไมเธอไม่สั่งรอบแรกล่ะเก็บเงินได้25บาทแล้วเดี๋ยวให้เก็บตังค์กันก่อนให้แบบให้โอกาสเก็บตังค์กันก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันก็สถานการณ์โควิดก็อยากให้ทุกคนเก็บเงินกันไว้นะครับผมอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายนะ Hi from Oman Hi Interfanเรื่องน่ารักได้ไหมครับตอนนี้ใจทำงานหนักมากสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับเมื่อวานพี่โบเป็นอะไรแล้วครับก็มีเรื่องกวนใจนิดหน่อยครับก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะฝ่ายจัดการในโบทีพี่โบทำไมครับเป็นโบทำไมพี่ไม่อ่านของหนูเลยค่ะอ่านแล้วนี่ไงเสื้อใกล้กระเป๋าไปเสื้อมาใกล้กระเป๋าไปใช่ไหมไม่แต่เราก็ตอนนั้นมันแบบโปรเจกต์ในหัวมันรันเยอะมากๆเลยเราแล้วเราก็เ
ไม่ได้แพลนเวลาอะไรไว้เลยเราก็แค่รู้สึกว่าอยากให้มันออกมาเพื่อให้ก่อนงานมีดอะไรเงี้ยเพื่อที่ทุกคนจะได้ใส่งานมีดซึ่งมันก็เกือบจะไม่ทันเพราะเสื้อที่ได้มาล็อตที่โรงงานแรกแบบเราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เราก็เลยเปลี่ยนโรงงานอีกโรงงานหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ล่าช้าจนเกือบไม่ทันงานมีดอยากได้เสื้อสีแดงครับพี่โบนี่เสื้อสีแดงชิงแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดพรีนะครับคนข้างหลังเขียนว่าอ๋อเหมือนจะมีสต็อกเสื้อไซส์ XL อยู่มั้งตัวหนึ่งแต่พวกเธอน่าจะใส่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตัวใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะใส่กันไม่ได้น่าจะใส่กันลำบากนี่ครับข้างหลังสกินว่า be you do you for you จงเป็นตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักและทำเพื่อตัวเองเอาเสื้อไปให้ทาระอย่างงั้นสิงั้นคงเอาเสื้อใส่ XL ตัวนั้นที่ยังเหลือสต็อกอยู่เอาไปให้แบงค์ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ทำไมมีเสื้ออยู่ที่โซฟาอ๋อตัวนี้เราใส่ไงเราเพิ่งใส่เราไม่ได้ตั้งใจจะเอามาเลยเนี่ยที่มันวางอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราเพิ่งใส่ไปเพิ่งสังเกตว่าใส่เสื้อด้อมใช่วันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็หยิบมาใส่เลยนะครับโอเคได้แล้วงั้นเดี๋ยวเอาเสื้อที่เหลือสต็อกอีกหนึ่งตัวไปให้แบงค์เพราะว่าวันที่นัดซ้อมกันทุกคนมาแต่ว่าแบงค์ไม่มาก็เลยไม่ได้ให้นะครับไม่เป็นไรค่ะตัวใหญ่ไม่ใช่ปัญหาหนูสามารถใส่เป็นเดรสได้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ผมนึกออกแล้วว่าผมต้องให้ใครร้อนไหมนั่งตากแดดผมเริ่มร้อนแล้วล่ะเพราะว่าแดดมันเข้าตามันสะท้อนขึ้นมาดูดวงพิมพ์ผิดเป็นงี้ช่วงนี้มีเพลงที่ชอบไหมครับช่วงนี้ฟัง Lonely ครับแล้วก็ฟังของ Justin Bieber เยอะมากๆฟังก่อนเพราะว่าเราเป็นติ่ง Blackpink แล้วเราก็ฟังหลายเพลงสมมติว่าเป็นเพลงอินเตอร์คุณโบว่าไง number one นี่ตากแดดนั่งตากแดดนี่จะพี่โบสุดหล่อสวัสดีครับชิงนี่โดนแดดไม่โดนแดดไม่รีบเอาไปให้น้องแล้วน้องงอนนะครับไม่เป็นไรครับงอได้งอที่หลังได้ลงเพลง Justin เมื่อบ่ายคือตกใจนะมันพอดีอ่ะเพลง Lonely ตากแดดระวังดำนะไม่ดำหรอกครับอยากดำเอ้ยอยากอยู่แทนไม่รู้จะคุยอะไรโอ้โหพี่โบกับแดดดีมากจริงเหรอนั่งตากแดดอยากเห็นรูปแจ็คสันที่ให้แม่โบจังเลยรูปแจ็คสันน่าจะอยู่ที่พระราม9ครับรูปแจ็คสันอยู่ที่พระราม9นะทุกคนส่วนของที่พวกเธอให้อะพวกเสื้อผ้าเนี่ยก็อยู่ที่นู่นหมดเลยนะครับซักหมดแล้วทุกตัวแล้วก็แยกเป็นโซนขาวดำแล้วก็เสื้อสี
เป็นครั้งแรกที่เราแยกสีเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าแล้วเรารู้สึกว่าเออมันหยิบง่ายดีนะเวลาจะหยิบมาใช้เพราะตอนแรกเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบสเปะสปะมากแล้วก็วางแขวนเสื้อไม่สลับสีกันไม่หมดแต่ตอนนี้พอวางเรียงสีกันแล้วรู้สึกว่าเออสบายตาดีเวลาดูอะไรมาแขวนเสื้อไม่ต้องซื้อแล้วห้ามแกงนะห้ามแบบเออเวลามางานมาเจอหน้างานมาเจอแบบที่งานอะไรเงี้ยเอาไม้แขวนเสื้อมาให้เราดุจริงๆนะมันไม่ได้นะมันแบกกลับยากไม่เหมือนเสื้อซื้อแล้วเสื้อจะเปิดขายอีกเมื่อไหร่นะคะหรือขายเรื่อยครับเสื้อเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับขอเวลาคิดหน่อยขอเวลาคิดนิดนึงเพราะว่าอยากรู้ว่าความต้องการมันเยอะขนาดไหนนะครับก็ถ้าแบบ50ตัว100ตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเปิดอีกรอบเดี๋ยวไปถามนะทวิตก็ได้จะเอาไปให้แล้วอยากโดนดุไม่เอาไม่รับนะไม่เหมือนเสื้ออยากแกงอยากแกงได้กี่ตัวหรอเสื้อใช่ไหมเสื้อโอ้โหประมาณถ้าประมาณนะประมาณจากการแบบหยิบเสื้อมาตัดไอ้ป้ายออกอะประมาณเกือบ30-40ตัวได้อะคือ1ตู้เสื้อผ้าเต็มอะไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องเอาเสื้อจากที่บ้านไปเลยอะก็คือเสื้อใหม่ที่อยู่ในตู้ตอนนี้ที่พระรามเก้าก็คือเต็มตู้แล้วไปเอาเซฟตี้บอร์ดยังไปเอาแล้วครับเอาที่ออฟฟิศแล้วเพราะว่าออฟฟิศตอนนี้ของที่ออฟฟิศเยอะนะครับก็ไปเอามาแล้วแกะของหมดแล้วหรอใช่ลืมอัดคลิปด้วยตอนแรกพอแกะของหมดทุกอย่างแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออทำไมไม่อัดคลิปวะก็เลยเศร้าเลยจะซื้อตู้เสื้อผ้าให้ไปไกลแล้วเนาะไปไกลแล้วเปิดร้านได้เลยมั้งนะใช่ผมเปิดร้านขายเสื้อผ้าพวกคุณได้ไหมเสื้อผ้าที่พวกคุณนำมาให้นะผมเอาไปขายได้ไหมไม่ได้พยายามใส่ให้ครบอยู่เอาเครื่องซักผ้าใหม่กะละมังแปรงซักผ้าอ๋อแมวกล้ามโตเอาวางไว้ไอ้ตรงแขวนตรงนั้นหน้าทีวีเจอครั้งหน้าจะเอาอัลบั้มก็อตเซเว่นไปให้นะคะทำไมหนูไม่เก็บไว้ล่ะหนูเป็นติ่งก็อตเซเว่นไม่ใช่หรอรีวิวของขวัญได้ไหมของขวัญส่วนมากคือไม่ได้หยิบมารีวิวตรงนี้เพราะว่าของขวัญอยู่ที่คอนโดหนูนะครับแต่ส่วนมากอ่ะจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีเทียนหอมจะอยู่ในกล่องแบบแพ็คเกจสวยมากก็ขอบคุณมากแล้วก็มีน้ำหอมของ Chanel Blue อ่านว่า Blue Chanel อะไรวะ Blue Chanel นั่นแหละหนึ่งที่จำได้ที่มีราคาหน่อยแล้วก็มีช่อดอกไม้ที่เป็นเงินนะครับแล้วก็มีกรอบรูปก็เยอะที่เป็นกรอบรูปของเราที่เป็นรูปเราเนี่ยเยอะแล้วก็มีอะไรอีกอะ
ที่จำได้ส่วนมากก็เป็นแบบที่บอกไปอ๋อของกินก็มีนะครับพวกคอนฟลิกต์แล้วก็พวกอ๋อขนมที่ทำเองอะไรเงี้ยจำได้อยู่ของขวัญอันไหนแปลกสุดหรอแปลกสุดไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีอ๋อมีก็มีแบบพวกพับดาวอะไรเงี้ยพับดาวให้ก็จำได้อยู่พวกพับดาวแล้วก็พวกข้อความที่แบบม้วนๆมาอะไรเงี้ยใส่โหลแก้วมาได้ปิกาจูกี่ตัวได้หลายตัวอยู่นะครับอ๋อนั่นแหละมีปิกาจูตัวหนึ่งที่มันเป็นของเล่นเด็กที่มันแบบพอเปิดสวิตช์ข้างหลังแล้วมันจะเต้นตึ๊กอะไรเงี้ยเราแบบเธอเรา27แล้วนะซื้อของเล่นอะไรแบบนี้ให้เราก็แบบไม่ได้เล่นเด้อถ้าเป็นแบบฟิกเกอร์ที่เอาไปตั้งโชว์ได้เงี้ยค่อยโอเคอันนี้แบบกำไรใส่ได้ไหมกำไรเหรอกำไรไหนอะกำไรมันมีคนนึงที่เขาซื้อกำไรทองให้แม่ให้ของแม่อะไรเงี้ยก็ให้แม่แล้วนะครับผมแล้วก็อ๋อกำไรเงินใส่ได้ครับกำไรเงินที่ซื้อให้ใส่ได้พอดีไม่หลวงไปไม่ขับไปแล้วก็พวกแอคเซสซอรี่ต่างๆแบบสร้อยเงินอะไรเงี้ยก็ได้แหนมเนืองเสียไหมจ้าลุ้นมากแม่แหนมเนืองไม่เสียครับแม่กินหมดแล้วครับเออ27ขวบเธอยัง2ขวบ7เดือนโอ้เธอจะว่าไปแล้วเธอจะซื้อของเล่นดุกดิกดุกดิกนี่ให้ฉันไม่ได้แกงมากพอเปิดถาดแล้วมันก็มีเสียงเข้าใจปะเข้าใจฟิลปะมันเป็นตัวปิกาจูที่มีแสงแบบวิบวับอะเป็นแสงเทคอะไม่ใช่แสงเทคแสงแบบหลายๆสีอะแสงแบบเยอะๆแล้วก็เสียงดังลั่นคอนโดมากเปิดทีคือต้องรีบปิดดึกแล้วก็มีอะไรอีกอะเรายังไม่ได้พูดอะไรออกไปอะถ้าอ๋อสเก็ตบอร์ดก็จริงๆแอบเสียใจนิดนึงที่มันไม่ใช่เซิร์ฟบอร์ดเพราะตอนแรกเราคิดว่าเป็นเซิร์ฟบอร์ดแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็จะพยายามฝึกเล่นเหมือนกันมันเหมือนเป็นบอร์ดธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยไหนลองบอกมาสิคนที่เข้ามาดูที่พวกเธอให้ของขวัญเรานั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดออกไปอ๋อต้นไม้โอเคต้นไม้จำได้แล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ตอนได้น้องมาพอดีว่าถุงที่ใส่ของขวัญต่างๆครับมันมีพื้นที่จำกัดแล้วมันก็ต้องโดนมันจะโดนทับน้องแบนเลยตอนแรกต้นไม้แบนเลยครับก็ตอนนี้แต่ตอนนี้น้องโอเคแล้วน้องแบบฟูขึ้นแหละเรารดน้ำเราอะไรไปแล้วตอนแรกมันโดนทับแบนแตะลงไปเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับสแตนดี้เอาไปตั้งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วเลโก้ตัวน้อยใช่เลโก้ยังไม่ได้ต่อเลยผ้าขนหนูผ้าขนหนูยังไม่ได้ซักเหมือนกันว่าใช้ผ้าขนหนูเก่าอยู่นะ งานหน้าเราเอาอะไรไปให้ดีไม่รู้เลยจ้าให้ใจไปเก็บไว้ดีเปล่าใจกระดาษหรอใช่ไหมที่พับมาปะเอาวางไว้ตรงซิงค์อะสวัสดีค่ะแฟนอาร์ที่เป็นกระดานอ๋อแล้วก็รูป
รูปที่วาดเองอ่ะสวยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆรูปที่วาดมาให้สวยมากชอบมากเอาผ่านพร้อมหนี้สินไหมคะไม่เอาครับมีเยอะพอแล้วครับอยากเห็นแม่โบใส่สร้อยที่หนูให้จังสร้อยเงินใช่ไหมเคยใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะใส่อีกนี่ไงช่วงกักตัวต่อเลโก้โชว์โหมันเล็กมากๆเลยอ่ะชิ้นส่วนมันเยอะมากภาวนาให้งานหน้าอย่าโดนเลื่อนเราเตรียมแบงค์เทารอแล้วก็ไม่อยากให้เลื่อนเหมือนกันครับงานไม่ว่าจะงานไหนๆก็แล้วแต่ วันนั้นให้ของไม่หมดซื้อลิปสติกคิดว่าเอาของไว้ในถุงผ้าขนหนูวันนั้นรีบจัดเจอคราวหน้าไปให้จ้าได้ครับเราก็ได้ลิปสติกมา1แท่งเหมือนกันจากพี่บิ๊กนะครับก็ขอขอบคุณพี่บิ๊กมากๆนะครับผมซื้อลิปสติกของ Dior ให้ก็ขอบคุณครับไม่รู้ว่าทำไมถึงซื้อลิปสติกของ Dior ให้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่บิ๊กทราบว่าผมชอบ Jisoo แล้ว Jisoo เป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมของ Dior หรือเปล่าพี่บิ๊กก็เลยซื้อของ Dior ให้ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่ารักมากๆเลยนะที่แบบใส่ใจมากๆคุณบนนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับฝากดูเฮียหวังของหนูด้วยนะแม่บุ๋มครับผมได้ครับก็เดี๋ยวสัก6โมงไปแล้วเนาะมาไลฟ์1ชั่วโมงน่าจะกำลังดีแอดเหลืองงองแงแล้วถ้วยรางวัลดาวคียั่วเราถ้วยรางวัลดาวคียั่วยังอยู่พาพี่ลุนมาพี่ลุนสวัสดีครับลิปดิออร์ใช้ดีจริงลิปดิออร์ใช้ดีใช่ไหมเราชอบนะเราชอบสีที่พี่บิ๊กซื้อให้มันเป็นสีแบบมังคุดอะเนี่ยน่าต้องว่าจีซูไปให้แล้วแหละก็จะเขินๆนะแอคเหลืองชอบแกงพวกเธอแกงทั้งแกงอะแกงในนี้เนี่ยจำหนูได้ไหมคะที่บนหัวเป็นเจ้าสาวบนหัวเป็นเจ้าสาวคืออะไรแต่เห็นแม่บิ๊กให้แล้วในคลิปเดี๋ยวเอาให้แม่ใช้แทนก็ได้นะแบบเดียวกัน4001โอเคครับได้ครับเป็นลิปของ Dior เหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่เคยใช้หมดสักทีลิปอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าก่อนจะหมดมันจะหายก่อนตลอดไม่เคยใช้ลิปหมดเลยสักแผ่นไม่ก็หัก2อย่างยูลุคโซไทแอมโนทรายนิยายที่เซ็นวันนั้น 600K แล้วนะโอ้คอนเกรสนะครับยินดีด้วยนะขอให้มีไฟในการเขียนฟริกต่อไปเรื่อยๆนะครับจะไปหาบ่อยๆให้จำได้เลยครับที่ใส่บนหัวเหมือนเจ้าสาวไงที่ตอนไปถ่ายรูปแม่โมชมวันนั้นอ๋อโอเคยังไม่ได้ตอบเธอเลยว่าเคยเจอเธอมา3ครั้งแล้วที่ไหนบ้างตอนนั้นถ่ายรูปที่ไหนบ้างอะ
เออโดนแดดก็ดีเหมือนกันอ่ะจะได้แทนตาพี่บวมจังจริงเหรอขอ3ท่าน่ารักน่ารักได้เดี๋ยวทำก่อนจะไปเนาะสัก 5:55 อะไรเงี้ยเดี๋ยวทำแล้วก็ถ่ายรูปร้อนไหมไม่ร้อนครับเปิดแอร์ครับสวัสดีครับพี่ยิ้มสวัสดีครับ Please talk English you love me save life ไหมอาจจะ save ก็ได้อ่ะให้ save ก็ได้ Do you like Ishi I like Ishi ครับน่าจะเป็นวงอีกหนึ่งวงที่ผมชอบต่อจาก Blackpink นะครับที่เป็น girl group นะก็ชอบ Ishi เหมือนกันเพราะว่าเต้นดีมากมากเราเจอเธอที่งานสิ่งแวดล้อมที่ครั้งแรกแล้วงานหนังน่าลงอ๋อได้เลยครับผมไว้เจอกันงานหน้าๆเนาะได้สเปรย์แอลกอฮอล์ใช้หรือยังที่เป็นกลิ่นตะไคร้อะหรอได้ใช้แล้วแต่ว่ากลิ่นมันแรงมากๆเลยเยจีไหมใช่พี่โบนั้นกินอะไรมันน่ารักขอบคุณครับเยจีใช่เยจีเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเพราะว่าเป็นดีมากน่าจะเป็นเมนแดนซ์ของวงเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะที่แบบที่แก้มเยอะๆคนนั้นก็น่ารัก19จะไปฝึกงานโดยพรไม่ได้เลื่อน19มีอะไรคืออะไรหรอ19 19จะไปฝึกงานอวยพรให้แม่โดนเลื่อนหน่อยคืออะไรไม่เข้าใจน้องเพลินงวนใช่หน้าเขาแบบเหมือนเพลินงวน If you see my comment sending love and support from Brazil to you Thank you for interfan นะครับTake care Brazil fan Gen Y season 2 I miss Bangbo Gen Y season 2 You น่าจะได้ดูกันแบบปลายปีแหละวันนี้วันเกิดอวยพรหน่อยก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับกิลังสีแดงสมปรารถนานะครับโอ้ยพี่คูต้าเข้ามาด้วยสวัสดีครับคูต้าพี่โบสวัสดีครับอ๋อเรามีรักยิ้มข้างซ้ายใช่แก้มแดงผมตากแดดอยู่ครับคูต้าอย่างไรผมตากแดดคุยกับทุกคนอยู่ครับมันเป็นฟิลเตอร์ครับแชยองอ่ะปากแก้มเยอะไม่รู้อ่ะเราจำชื่อไม่ค่อยได้อ่ะเราจำชื่อใครไม่ค่อยได้เลย Why you so cute น่ารักขอบคุณคุณเมลิงนะครับพี่ชายมีรอยยิ้มที่สวยงามเราชอบแบบความอินเตอร์แฟนที่ translate มาเป็นภาษาไทยอ่ะน่ารักดีดูแลตัวเองนะครับคูต้าก็ดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายซีรีส์เลยแต่ก็เฝ้ารอคอยที่จะไปถ่ายเราวุ่นวายในรถแซบอยู่นะครับผมได้ไปถ่ายแค่คิวเดียวเองอ่ะไม่ถึงคิวด้วยซ้ำแบบ2ซีน 2-3 ซีนอะแล้วก็แบบสถานการณ์โควิดกลับมาผมก็แบบเห็นคลิปแอบถ่ายล่าสุดยังเห็นแล้วครับคูต้าเขาจะแบบว่า
มีสปายนะครับคอยถ่ายคลิปผมอยู่กล้ามยิ้มทำให้ทุกคนเลือกโคโบแบงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วไงก็บอกว่าไม่ให้เล่นก็แบบก็เล่นน้อยลงแล้วแต่เนี่ยคิดว่าสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็คงจะทำให้กลับมาฟิตเนสอีกรอบนะครับเพราะไม่มีอะไรทำดูแลตัวเองด้วยนะครับได้ครับถอยหลังไปหน่อยค่ะมันไหลโดนจอพี่มีพุงกะทิพักก่อนพุงกะทิอ่ะลืมถามทำไมถึงเปลี่ยนชื่อในทวิตอ๋อเพราะว่าอ๋อมันมีดุนไงดุนมันชอบเรียกผมว่าพี่ยิ้มเวลาเจอหน้ากันไงมันก็ชอบเรียกพี่ยิ้มสวัสดีครับพี่ยิ้มอะไรเงี้ยผมก็แบบอีหยังวะก็เลยจริงๆมันก็เป็นคำที่ดีนะมันทำให้เตือนตัวเองให้แบบยิ้มบ่อยๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเปลี่ยนชื่อทวิตดีกว่าให้สนุกอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรทำก็เปลี่ยนชื่อทวิตเล่นๆซึ่งมันทำให้ฟีลกู๊ดดีอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเตือนตัวเองให้ยิ้มบ่อยๆด้วยน้องน่ารักใช่ดุนเป็นเด็กน่ารักเป็นคนน่ารักพี่โบชอบยิ้มน่าจะเป็นคนอื่นๆมากกว่าที่ชอบเห็นผมยิ้มส่วนมากแบบผมยิ้มไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็พยายามแบบยิ้มบ่อยๆเพราะว่าทุกคนอยากเห็นผมยิ้มบ่อยๆก็คือจะยิ้มบ่อยๆโอก็เหมาะกับพี่ยิ้มจริงๆแหละอืมใช่ไหมผมเหมาะกับรอยยิ้มได้ผมก็จะยิ้มให้ทุกคนบ่อยๆกินเอาไว้ไล่ยุงอะไรนะกินเอาไว้ไล่ยุงเดี๋ยวทำกินธรรมดาให้ก็ได้ ได้ครับจะได้ใช้ง่ายๆแต่จริงมันก็ทีอินวันดีนะไล่ยุงได้ด้วยหนูจะสอบเข้าม .1 ของมังจะหน่อยสู้ๆนะคะขอให้สอบเข้าโรงเรียนที่หวังไว้ได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะไปแล้วแหละเพราะว่าถึงเวลาเหมาะสมแล้วนะครับไลฟ์ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีเวลาตักผ้าใช้ราวหรือปลั๊กค่ะไม่เข้าใจคืออะไรอ๋อลาวหรือปักรักหรือปักสรรหาเล่นเนาะแต่ละคนเนี่ยถ้าสลับร่างกับพี่แบงค์1วันจะทำอะไรทำอะไรดีอะเช็คก่อนเช็คว่าเป็นไงความรู้สึกเดียวกันหรือเปล่าที่แบบที่อยู่ในร่างตัวเองกับร่างของเขาอะไรเล่นเกมทำไมเราก็เล่นเกมเองได้คิดจูเบเบคิดจูตาลาลาชื่อเพลงอะไรครับแฟนจ๋าใช่ปะเล่นอะไรกันครับเนี่ยอ
เล่นสเก็ตน่าสนใจเล่นสเก็ตแต่ว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟบอร์ดอะดิมันเล่นยากอะสเก็ตธรรมดาอ๋อจ๋าอ๋อก็คือเราเรียกแฟนจ๋าทุกคนก็จ๋าอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคมา 5:55 แล้วเดี๋ยวแอคถ่ายรูป3รูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับโอ้พี่บิ๊กเพิ่งมาโหสวัสดีครับพี่บิ๊กก็เมื่อกี้ก็ขอบคุณพี่บิ๊กไปแล้วนะครับที่ซื้อลิปไปให้ขอบคุณในไลฟ์ไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอัดไว้หรือเปล่าก็วันนั้นเราถ่ายรูปลงแล้วเราไม่ได้แท็กเขาก็แบบอาจจะมีแบบงอนๆเราหรือเปล่านี้เราก็ไม่แน่ใจแต่เราก็ขอบคุณผ่านไลฟ์ไปให้แล้วนะครับขอบคุณให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าพี่บิ๊กซื้อลิปดีออร์ให้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผมชอบจีซูแล้วจีซูเป็นพรีเซนเตอร์ดีออร์นะครับพี่บิ๊กก็เลยซื้อลิปดีออร์ให้ขอบคุณไปแล้วนะครับแคนยูซิงอ่ะ2โอ้ไว้ข้างหน้าเนาะมา3รูปเดี๋ยวไปละ1 2 3โอเคนะแถมไปท่าหนึ่งด้วยเป็น4พรุ่งนี้ดูพาพี่รุ่นจ้าอ๋อพรุ่งนี้วันเสาร์หรอพรุ่งนี้วันเสาร์โอเคก็ตื่นมาดูกันนะครับผมส่วนผมนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะตื่นเช้าหรือเปล่าถ้าตื่นเช้าก็จะตื่นมาดูนะครับลูกอยากได้เซิร์ฟใช่ไหมครับก็โอ้แต่ก็เกรงใจนะครับอย่าเลยเพราะว่าได้บอร์ดมาแล้วได้หลายรูปใช่ก็เดี๋ยวไปแล้วเนาะ8รูปเหรอครับ4ท่าจะ8รูปได้เลยสุดยอดก็ไว้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ครั้งหน้านะครับอาจจะเป็น 150K IG นะครับไว้มาเจอกันใหม่นะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ระลอก3กลับอีกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆพกเจลล้างมือกันให้เป็นนิสัยนะครับแล้วก็ใส่แมสกันให้เป็นนิสัยพยายามแบบถอดให้น้อยที่สุดแล้วก็ไว้มีโอกาสก็คงจะได้เจอกันอีกนะครับผมอาจจะเป็นช่วงไหนก็ไม่รู้แหละแล้วแต่ไม่รู้ว่างานวันที่25จะเจอไหมแต่ก็คิดว่าถ้าไม่เลื่อนก็คงจะได้เจอกันวันที่25เนาะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะปลอดภัยจากโควิดระลอก3นี้นะครับเทคแคร์ทุกคนนะครับลางนะมาเจอกัน